ถึงไว้นานยังไงนี่20 วันอ่ะด้วงมะพร้าวแล้วดิมีกี่ตัวฮะแล้วดิมีกี่ตัวไม่มีป่ะต้องแก่แล้วนู่นเองพอต้องผ้าออกมาใช่ไหมเอาหมดแล้วเอาไปทำอะไรอะถอดธรรมดาคะเนี้ยแต่ว่าถอดเนี่ยมันถ่ายขี้แล้วมันก็ต้องหลวกอ่ะหลวกเพราะว่าไอ้นี่มันไม่รูต้อมันตัวเล็กต่อตัวใหญ่รูต้อดาวินหักต่อมีบ่รู้นี่แหละไม่มีนี่อ๋อนี่พ่อแม่นี่ตัวดวงนี่พ่อแม่พันนี่พ่อแม่มันอ่ะอ๋อนี่พ่อแม่นี่พ่อแม่พันเบ้พ่อแม่พันนี่แหละดิอยู่เพื่อนี่อ๋อใส่ไข่ดวงสาคูนี่นะนี่พ่อแม่พันอ๋อนี่พ่อแม่พันตัวมันทำอะไรนี่สองตัวแมงงวงแมงอะไรไม่รู้ว่าที่แมงงวงอ่ะแล้วเขาเลี้ยงดวงสาคูฮะแต่ตัวมันอยู่ไหนอ๋อตัวอยู่ข้างนี่เนี่ยหาตัวแค่เป็นรูนเดี๋ยวนี่เป็นไวเดี๋ยวปกเขาก็ไม่เคยที่ได้ยัดเหรอต่างแหล่กันต่อลองดูเอากลับไปเลี้ยงถ้าเป็นนอนก็มันเลยแต่ไปเลี้ยงไหมอยากเอาโอ้จะเป็นเหมือนตัวด้วงอ่ะไหนยังไม่เห็นเลยแล้วมันทำอะไรเราไหมคล้ายตัวไอ้จำปวกปะใช่ด้วงในพวกดวงขาวๆตัวใหญ่อ่ะมันเหมือนพวกคล้ายๆอย่างนั้นแหละคล้ายในจอมปลวกอ่ะที่ตัวใหญ่เออดวงคางฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเหมือนที่ดูพวกสารคดีนะที่คนป่าเขาแกะมากินอ่ะนี่ไงไหนดูดิพ่อเพจมันจะกินหน่อยนี่ไหมเรียงไว้นานเลยนี่20 วันมันบ่อผมบ่อได้เลยว่ะบ่อยไปหมดเลยว่ะฮะ25พวกก็ไม่รู้กันเนี่ยเป็นนี่เหรอรู้นี่รู้เลยว่ะเออนั่นแน่ผมมันกินนั่นแน่มันจะอยู่ฟักกันคือว่าผมรู้นี่ว่าต้องกินได้มันไปย่อเด้อฟักโอ้โปรตีนสู้ครับพวกดูนี่เขาหมายรู้ไว้กินด้วยอ๋อด้วยกูเกิลเนี่ยไม่ดูนะนี่ผมเห็นเขาว่ามันกินเป็นคุยนะฮะกินเป็นคุยละแต่พ่อแม่พันไปไหนแล้วอ่ะปล่อยแล้วนี่เขาบอกแม่พันอ๋อนี่ไงนี่ก็ตัวพ่อแม่อ่ะเขาบอกแม่พันอ๋อพ่อแม่พันฮะมันไข่นานแล้วนะต้องยืดวันเลยวะมันอยู่แบบนี้พี่บอกว่าผมเกิดขึ้นเดี๋ยวเป็นตัวนั่นแล้วเดี๋ยวเป็นดวงมาแล้วใหญ่มาแล้ววะกองแล้วมันทำอะไรมันกัดเราไหมนี่จะเป็นผัวเป็นดักแด้อาจจะเป็นบางทีก็เป็นผมไอ้พันก็ได้นะแล้วป้องมันก็ว่ามันเป็นผัวแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวในไหนที่บอกเป็นต้องอ๋อที่เขาขายนะอาเจอแล้วห้าเหรอมันจะอยู่เฉยๆเขากี้เขาจะจับมงตูดแล้วก็ตัดเข้าไปเลยอันนี้ดวงไงในดวงสาคูดวงมะพร้าวดวงสาคูดวงมะพร้าวนี่มันเหลือมันโดนคลืบคลานเออกับแก้มคืนนี้ใช่ปะนั่นน่ะอาจารย์ในยูทูบเขาเจอแล้วสดๆอ่ะนี่ๆๆเจอแล้วนะมันสดๆเลยเอ้ยเอ้ยน่ารักอ่ะเอาไปในมือกลัวปานแล้วเปล่าเจออีกนี่ครับดวงสาคูดวงสาคูก็เอาไปทำดวงมะพร้าวนะดวงสาคูแน่เนี่ยใช่ไหมโอ้แตกเลยแตกเลยโอ้คนละตัวปะวะคนละตัวเฮ้ยพลัดตัวมันนิ่มๆอ่ะเออนั่นแหละเฮ้ยมันแบบเหมือนมันเขากินกันสดๆอ่ะเอากินดิไม่เขากินกันสดๆอย่างนี้เลยไม่กิน
มันมันมันอ่ะดูมันมันอ่ะฮะกินอะไรที่มันดิ้นดิ้นอย่างนี้เดี๋ยวให้ป๊อกทำก่อนไงแก่กว่าเอาไปเลี้ยงจะยิงเย็นยังอยู่ในรูนั่นนะฮะเดี๋ยวเราให้อ่านกับแก้มมันโปรตีนสูงเนี่ยกับแก้มคืนนี้ด้วงมะพร้าวใช่ป่ะใช่ฮะไม่ใช่อ่ะจับเป้าแตะๆกันใส่มือดิใส่มือเอาแบมือมาอันหนึ่งแตะๆดิแบมือมาดิไม่เอาเอาแบมือมาเอาปันๆเอาก่อนเลยมันไม่หยืดแล้วมันแตะดิอ่ะมันดูมันๆเป็นกะทิเลยอ่ะจับดิปันอุ้มไปเล่นคล้ายๆคนป่าที่คนป่ากินเออเหมือนได้คุกคนป่ามันตันกิโลอ่ะโปรตีนสูงมันตันกิโลอ่ะตัวอ่อนๆหัวแข็งๆหืมมันจะต้องจับหากระป๋องมาใส่ค่ะเห็นเขาแก่ทีได้ตั้งเยอะแก่ทีเยอะพวกขังแรงแรงขังเคยเลี้ยงออกแต่ที่ยิ่งเขาใส่ไก่กะละมังหน้าที่เขาเลี้ยงอ่ะต้องใส่แม่ตัวแม่ปลาหลายตัวต้องกลับต้องกลับไปที่ไหนหนูต้องกลับไปที่ไหนต้องกลับไปที่ไหนเจ๋งไหมมันเหมือนเนื้อคนแก่จะไปอยู่หนูวัดตัวเมื่อกี้ตัวขาวๆด้วยหนีเก่งมากปลาเราอุ้มไหมปิดเอาไว้บนมือดิเอ็นอะไรอ่ะฮะเอาไว้บนมือดิปังน่าจะจับให้เอาจับอะไรนะฮะตัวเล็กตัวใหญ่ได้ปันเลยปันกล้าป้าเอาผ้าออกสิเราประกันให้เอาผ้าออกมันไม่เป็นไรเฮ้ยแต่กลัวมันจับกัดไหมมันกัดไหมหรือว่ากลัวอย่างนั้นเนี่ยมันปากฟันมันตัวมันใหญ่นะฟันใหญ่นะไว้บนมือดิไว้มือเดี๋ยวพอคุ้นมันก็ไม่กลัวแล้วฮะอ๋ออย่างเล็กอยู่โอเคใช่ไหมหลังตัวละตัวเล็กเลยยิ่งหาเจอยิ่งเล็กมีหลายไซส์มันอาจจะบอกว่าผมเจอไม่พร้อมกันเพราะว่าผมไม่พันก็มันกินอะไรล่ะตัวสูงนี่มะพร้าวนี่ไงตัวนี้ก็จะเนี่ยมันกินเนี่ยมาดูมันกินดิมันกินจากไอ้เนี่ยเนี่ยมันกินจะเป็นขุยเลยเนี่ยกินจากแข็งๆเนี่ยโอ้เล็กขนาดกินจากแข็งๆนี่จะเป็นขุยเนี่ยมันไม่เกิดกันเดียวกันไงเธอต้องถึงไว้นานมันนี่บ่มันก็ถ้ากินไว้นานตัวเย่ก็ไปไหนเนาะก็เราไม่รู้แล้วเราไม่มันมายุ่งเองเหรอเพราะนี่ของเล็กตัวละได้สี่ตัวแต่ละตัวคนละไซส์ปกติสูงเฮ้ยมันนิ่มๆจริงๆที่ไหนนะมันดูห้าตัวนี้ฮะเอาตัวจิ๋วด้วยเหรอลูกขอตัวเล็กเอาตัวเล็กลูกขอตัวเล็กชื่อไหนลองดูดิแล้วขอตัวเล็กไปเลี้ยงได้ไหมขอตัวเล็กแต่ไม่เล็กสุดนี่มันจิ๊กจิ๊กใหญ่มากเฮ้ยมันนอนได้กันอ่ะไม่กล้าจับหัวมันจะแข็งๆดูเอาแบมือมามันแมวเร็วเลยได้มึงมาหนูขอตัวเล็กก่อนได้ไหมได้ตัวเล็กหนูกล้าแล้วมันไม่มีอะไรเลยอ๋อตัวเล็กแล้วไหนแล้วไปนี่เจ๊ตัวแล้วเจ๊ตัวแล้วนี่ว้าวมีหลายไซส์ตาหนีไปตัวเล็กไม่ได้หนีไม่ได้แค่เที่ยวอ๋อแล้วอิ่มแล้ววันนี้อิ่มแล้วไหนมาดูดิไม่อิ่มอ่ะไอตัวเนี้ยไอตัวนี้กินมากเลยเดี๋ยวไปเอาฟางกันเงี้ยหัวมันดูมันดูปากมันน่าจะแข็งแรงเหมือนตัวนี้เป็นเล็กเหรอมันเหมือนปลวกอ่ะแต่ปลวกตัวใหญ่อ่ะโอ้ยมันหนีไปนี่เหรอเจ็บป่ะต่อไม่เจ็บมันก็ปากมันโดนเฉยๆก็ตกใจไม่หรอกทุกคนจะนี่นี่อ่ะเซฟฟ้าไปเลี้ยงเซฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวปางกินตัวนี้วันนี้ปางกินตัวนี้ว้าเอาไปตัวละเอาไปแล้วโอ้ครับอืมอันนี้ก็ตัวใหญ่กับแก้มวันนี้ครับด้วงมะพร้าวเลี้ยงด้วงมะพร้าวเออแม่มันน่ะเออแม่มันอยู่ข้างในมีลูกมันไว้อ่ะฮะลูกมันก็ตัวเมื่อกี้ไงเนี่ยมะพร้าวที่ตายแล้วเนี่ยนะกลัวมดแดงเหรอไหนอ่ะนี่ฮะแล้วมันอาหารโปรตีนสูงมันจะกินพวกเนี้ย
ผมพามาดูไอ้ที่เลี้ยงดวงมะพร้าวนะครับคือเขาเลี้ยงไว้เห็นเขาบอกเขาเลี้ยงไว้กินน้องผมเลี้ยงไว้เองครับคราวที่แล้วที่วันที่แล้วที่จับได้เนี่ยเราไม่ได้เอาไปทำอะไรกินเพราะว่ามันได้น้อยเหมือนเขาบอกว่ามันก็ออกไปเยอะแล้วเขาเลยเอามาปล่อยไว้ที่เดิมแล้วก็เผื่อเลี้ยงไว้ต่อนะครับมันจะเป็นตรงนี้ครับผมลองมาดูกันนี่อันนี้เป็นต้นมะพร้าวโคนมะพร้าวนะฮะครับแล้วเขาจะเอากระทะปิดไว้ไอเอาอะไรปิดไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันโดนตรงนี้แล้วมันจะเน่าครับเนี่ยไม่ให้ลงไปตรงนี้นะโอ้มดเต็มเลยผมใส่ดวงมะพร้าวเสร็จไปแล้วมั้งเนี่ยครับผมครับแล้วเขาจะเอาตัวพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมาปล่อยแล้วมันก็จะกินเสร็จแล้วประมาณน่าจะหลายวันอยู่แล้วค่อยมาดูว่ามันเจริญเติบโตแค่ไหนแต่ตอนนี้ดูไม่รู้ว่าจะเหลือดวงมะพร้าวหรือเปล่านะครับมีแต่มดเต็มเลยครับตอนนี้หรือว่าดวงจะเสร็จมดไปแล้วนี่ครับดวงเขาจะกินเนี่ยครับอันนี้เป็นที่เศษที่เขากินเนี่ยมันก็จะอยู่ตามข้างๆนี้แล้วก็มาปอกแล้วมาหาตัวเขาในรูเป็นรูที่เขาขุดไว้แล้วฮะเจาะไว้แต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นไงครับมดเต็มเลยครับโอเคก็พามาดูครับเพื่อจบคลิปเพราะว่าครั้งที่แล้วที่หาไปที่เอาไปได้มันมีไม่กี่ตัวก็เห็นเขาบอกว่ามันอาจจะออกไปเยอะแล้วก็เลยเอามาปล่อยเลี้ยงใหม่แล้วค่อยมาสำรวจใหม่ครับผมโอเคงั้นคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ครับเป็นการหาด้วงมะพร้าวครับผมวิถีชีวิตชาวบ้านครับสวัสดีครับ